สวัสดีครับผมเห็นหมอปลาไปเยี่ยมลุงพลผมก็ว่าจะแวะไปเยี่ยมเยียนลุงพลสักหน่อยครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปเยี่ยมสัมภาษณ์ลุงพลครับผมตามผมมานะครับเปิดห้องเปิดประตูเข้ามาอยู่ครับกินข้าวแล้วยังโอ้ยังรอครับข้าวตอนเย็นยังไม่มาเอาเป็นไงบ้างออกมาวันไหนมาวันไหนมาจากโรงแรมเมื่อวานนี้มาเมื่อวานนี้วันที่สี่โอ้ครับผมเป็นไงบ้างล่ะสถานะตอนนี้ไปด้วยกัน4 คนใช่ไหมไปด้วยกันสี่คนสี่คนห้องละ2 คนไม่ไปด้วยกันห้าบังคลาคนหนึ่งมากลับมา3โอ้ไปกลับมา3คน2คนเป็นคนไทยป๋านะใช่ไหมป๋าตรวจที่สว่างไอ้คนนอนห้องเดียวกันใช่ไหมแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นไข้ป๋าเป็นไข้คนไข้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็ต้องกักไปกักอีก14 วันเป็นวันครับผมแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็คนหนึ่งก็อยู่ต่ออีก14 วันสิบสี่วันอ๋อสถานะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เตรียมพร้อมที่จะออกไปทำงานได้หรือยังยังรออยู่แอปพลิเคชันอะไรโหลดหมดหรือยังแล้วครับผมแอปพลิเคชันหมดแล้วหมดแล้วได้หมดแล้วแล้วสอบหรือยังขอบข้อสอบ25 ข้อของ BCA 25 ข้อข้อสอบแอปพลิเคชันเราก็ต้องใช้3 แอปใช่ไหมครับน้อยดูโทรศัพท์ครับผมวางบนโต๊ะหน่อยสิดูแอปไหนที่โหลดลงแล้วโอเคครับผม23ครับโอ้แนะนำชื่อหน่อยครับแนะนำชื่อหน่อยครับผมแนะนำคนชัยพลลุงพลใช่ไหมครับนี่ชัยพลใช่ไหมครับผมชัยพลไหนนามสกุลนามสกุลเอานามสกุลอะไรชัยพลไม่ใช่ชัยพลวิภานะครับชัยพลคำคุณชัยพลคำคุณครับผมลุงเป็นคนจังหวัดไหนครับผมสกลอ๋อจังหวัดสกลนครครับใกล้ๆบ้านกกอกเหมือนกันแหละกกอกก็เขตติดสกลนครสกลนครครับผมชัยพลวิภาก็มาจากสกลนครจากวานรนิวาสสกลฟังคนสว่างอันนี้ฟังคนสว่างใกล้ๆกันครับผมชื่อเหมือนกันเนาะชัยพลคำคูณครับไม่ใช่ชัยพลวิภาไหนแอปไหนที่ลงเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วตัวนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะออกได้ทำงานได้ยังตัวนี้ together ตัวนี้ก็โอเคโอเคครับผมได้แล้วได้แล้วตัว together แอปนี้ก็โอเค MOMK แอปนี้ก็โอเค MOMK เช็คได้เช็คตรวจสถานะได้เดี๋ยวผมนี่ก็โอเคเดี๋ยวจะโอเคตรวจรายงานสุขภาพหน้านี้ก็เลื่อนมานี่เราตรวจอะไรนี่รีพอร์ตนี่โปรไฟล์ของเรามีโปรไฟล์ของเราสถานะโปรไฟล์ชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดพินนัมเบอร์ครับผมนะครับต่อมาตัวนี้new story อ่ะ new story นี่หมายความว่าอัปเดตข่าวสารครับผมโอเคครับตัวนี้อัปเดตข่าวสารและตัวนี้เป็น safe at home ครับ safe at home ก็อัปเดตแล้วนะครับกลับมาที่พักที่เดิมแล้วเป็นเกียรติเป็นเทคโนโลยีแล้วใช่ครับผมเข้าออกเวลาจะออกก็ใช้สแกน QR code ออกไปทำงานครับผม QR code ตัวนี้สแกนมินิอยู่ที่ห้องหอพักออกไปทำงานก็สแกนเข้าที่ทำงานกับใช้ QR code ตัวนี้เวลากลับมาก็เช็คเอาออกจากที่ทำงานแล้วก็มาเช็คอินที่พักครับผมโอเคครับตัวไหนตัวนี้ American Report ตัวนี้ผลทางห้องแบบอะไรครับผมผลการตรวจรีโซลครับผมเช็คได้ครับผมตรงนี้ก็แบบตรงนี้สองข้างแบบตรงไหนอีกนี่เกี่ยวกับเงินเดือนของเราเขาจะถามครับได้รับเงินเดือนตามที่กฎหมายเขากำหนดหรือเปล่าได้รับเงินเดือนตามนั้นหรือเปล่าเขาจะมีบอกในข้างในครับผมรายละเอียดข้างในนี่ที่จริงมันก็มีเวอร์ชันภาษาไทยอยู่นะครับเตรียมพร้อมแล้วนะใกล้จะได้ออกแล้วรอแค่ว่ามันเป็นเขียวหมดมันจะออกได้เนาะรอก่อนเขียวออกแล้วโอเคครับเขียวหมดแล้วก็ต้องรอบริษัท
จัดหางานก่อนบริษัททำเรื่องถึงที่ห้องพระผมก็คนหนึ่งมันว่าจะออกเลยนะมันว่าผู้จัดการจะมารับเมื่อเช้าจะออกไม่ได้รายชื่อยังไม่มีในลิสต์รายชื่อมันเรากำหนดเองไม่ได้เนาะต้องใช้ของ MOM อนุมัติที่บริษัทเขาก็บอกถามมาแล้วเป็นยังไงที่ห้องผมเป็นยังไงลำบากนะเดี๋ยวพี่คนหนึ่งแกโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เนาะจะบอกไปได้ไหมอย่างนั้นเขาถามใครที่ไม่มีโทรศัพท์ก็ต้องได้ซื้อใหม่นะครับต้องบอกรอก่อนต้องซื้อโทรศัพท์มาโหลดแอปลงต้องทำตามขั้นตอนเงียบๆเงาๆสักหน่อยเนาะมันอยู่กันครบคิดถึงป่าไหมคิดถึงบ้านไหมเคยอยู่ในกันเนาะแบบนี้นะกลับบ้านดีกว่าจะสู้ต่อไหวไหมเข้าหอยออกทำงานเนี่ยไหวไหมสู้นะจะถอยจะสู้หรือจะถอยสู้สักก่อนนะสู้ต่อไปก่อนสู้ไปก่อนเนาะสู้ต่อไปก่อนครับผมเพียงครับผมทุกคนก็ต่างมีภาระเนาะครับผมว่าคงใกล้ได้ออกแล้วล่ะผ่านการสเตจโควิดกลับมาแล้วครับกลับมาออกมาจากโรงแรมแล้วนะครับนี่ไป14 วันไปพร้อมกับผมเนาะวันเดียวกันกับผมก็กลับมาเมื่อวานกลับมาพร้อมกันแต่อาจจะเป็นรถคนละเที่ยววันนี้ก็เข้าออกเยอะครับตัวนี้ที่เข้าออกเข้ามากลับมาจากสเตจโควิดครับผมจากโรงแรมแต่ที่ออกไปก็มีแต่ส่วนน้อยแล้วครับมันใกล้จะหมดแล้วตอนนี้ที่พักตรงนี้ก็ช้าอยู่ครับช้ากว่าที่อื่นเพราะตรงที่ผมอยู่ตรงนี้มันแบบว่ามันไม่มีผู้ติดเชื้อยอดผู้ติดเชื้อไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมเป็นติดเชื้อหลังๆครับไม่ใช่แคมป์ที่ว่าที่พักที่ก็มีคนติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนเยอะๆครับผมลุงพลนะครับนี่ครับผมลุงพลชัยพลค่ำคูนครับผมไม่ใช่ชัยวงศ์พี่ปาครับผมนี่แหละชีวิตแรงงานที่บ้านก็มีแต่มาซื้อนี่ชีวิตแรงงานไทยในสิงคโปร์ครับผมก็อยู่ในหอพักนี่นะครับห้างห้องข้างกันกับผมนี่นะครับเลยแวะมาเยี่ยมมาถามข่าวแกบ้างเป็นไงเพราะว่าไปโรงแรมไปด้วยกันแต่ไม่ได้คุยกันนะครับห้องใครห้องมันนี่ก็ไม่ได้ปกติก็ไม่ได้ออกมานะครับผมนี่ก็เพิ่งผ่านการสติโควิดทีนมาด้วยกันก็เลยมาถามแกดูว่าเตรียมพร้อมเตรียมอะไรหรือยังถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามกันได้ครับปรึกษากันได้อยู่ห้องข้างกันนี่แหละครับครับขอบคุณลุงพลนะครับยังไงสัมภาษณ์ให้ข้อมูลสู้ใช่ไหมลุงครับสู้สู้ฝากถึงพี่น้องแรงงานไทยทุกคนด้วยครับยังไงก็สู้กันต่อไปครับหวังว่าสถานการณ์คงที่คลายไปในทางที่ดีบ้างที่หอพักตรงนี้คนออกทำงานเยอะนะครับของห้องผมก็ออกทำงานหลายคนแล้วครับแต่สถานะแล้วแต่สถานะของใครของมันครับเราก็กำหนดเองไม่ได้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับลุงพลสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับโอเคครับสู้สู้ครับผมสวัสดีครับผมหลังจากแวะไปเยี่ยมลุงพลมานะครับผมเราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ในสิงคโปร์กันต่อนะครับว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันเป็นไงบ้างแต่ผมขอเกริ่นไว้ณตรงนี้ก่อนนะครับว่าในระยะนี้ช่วงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ได้แจ้งออกมาแล้วว่าจะอาจจะพบผู้ติดเชื้อเยอะมากครับในที่พักคนงานเพราะว่าเร่งตรวจครับผมเพราะเร่งตรวจขยับเวลาย่นย่อเวลาเข้ามาเพื่อต้องการให้แล้วเสร็จให้ครบถ้วนตรวจแล้วก็จะได้ไปกักตัวสติดโควิด-19ครบ14 วันเผื่อว่าจะได้ออกมาใครที่ปลอดเชื้อปลอดอะไรยืนยันว่าปลอดเชื้อได้จะออกมาจะได้ทำการทำงานปลดได้รับการปลดปล่อยครับผมอาจจะมีการเร่งตรวจในช่วงนี้ครับผมอาจจะพบยอดผู้ติดเชื้อเยอะหน่อยนะครับอย่างวันนี้ก็เกือบ1,000นะครับผมแต่ว่าสักช่วงระยะหนึ่งน่าจะลดลงนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็แรงงานที่ถูกส่งตัวไปกักตัวสติดโควิด-19ที่โรงแรมก็จะได้เริ่มทยอยกันกลับมาเริ่มทำการปล่อยออกปลดปล่อยออกทำการทำงานครับผมที่หอพักผมอยู่นี่ก็ทยอยกันเข้ามาเยอะครับวันนี้เมื่อวานนี้ก็เยอะครับทยอยกันออกเข้ามาหลายก็ออกครับออกส่วนน้อยแล้วตอนนี้ที่เหลือส่วนที่เหลือก็น้อยนิดครับที่ออกไปก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าเพื่อต้องการตรวจให้ครบให้หมดครับผมแล้วส่งไปกับตัวสเตจโควิด-19หรือว่าเพื่อรอดู14 วันใครมีอาการหรือว่ามีผลเป็นบวกเป็นอะไรก็ส่งไปรักษาไปดูแลครับตามศูนย์ครับผมแต่ถ้าผลเป็นในกระตีหรือว่าเป็นลบก็จะได้ส่งกลับคืนมาที่หอพักทำความสะอาดเรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะออกไปทำงานในโซนในบล็อกที่ผมอยู่นะครับได้รับการอนุมัติให้ออกนะครับผม
แต่ก็อยู่ในสถานะของแต่ละคนครับผมสถานะของแต่ละคนมันก็ต้องได้รับการยืนยันจาก MOM ครับผมถึงแม้ว่าในเวิร์กของเราสแกนออกมาเขียวถ้า MOM ในลิสต์ในรายชื่อตรงนั้นยังไม่มาถึงหอพักเขาก็อัตโนมัติไม่ได้ครับแต่ในหอพักของผมเขาว่าในบล็อกผมที่ผมอยู่ในบล็อก6นี้ออกได้แล้วขอให้ว่าทุกคนที่จะออกไปต้องในสแกน SG Work Pass ออกมาต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับผมไม่มีจุดแดงสักจุดจะออกได้ครับผมเขาแจ้งผมมาอย่างนี้ในวันนี้ครับผมโอเคครับเรามาเริ่มอัปเดตสถานการณ์กันเลยนะครับเริ่มจากรายละเอียดของเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานนี้วันที่4สิงหาคมก็ยอดผู้ติดเชื้อ295รายนะครับผม295รายนี้เป็นเคสนำเข้า7รายนะครับเคสนำเข้า7รายแล้วก็เคสชุมชน2รายครับใน2รายนี้เป็นคนสิงคโปร์1รายแล้วก็ผู้ถือบัตร Work Permit 1รายครับและที่เหลือก็เป็นเคสในหอพักคนงานครับผม286รายครับผมในที่พักคนงานเมื่อวานนะครับแล้วก็เมื่อวานได้รับการยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาลก็275รายนะครับผมเมื่อวานวันที่4สิงหาคมได้รับการรักษาหายออกจากโรงพยาบาล275รายนะครับผมแล้วก็รวมยอดที่ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดครับผมอยู่ที่ 47,454 รายครับผม 47,454 รายได้รับการยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับผมแล้วก็ยังคงอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้125รายนะครับ125รายนี้มี ICU 1รายครับผมยังไม่รวมเคสวันนี้เข้าไปนะครับวันนี้ติดเชื้อเยอะนะครับผมโอเคครับผมเรามาต่อกันที่วันนี้เลยครับยอดรายละเอียดเบื้องต้นครับสาธารณสุขสิงคโปร์อัปเดตเมื่อตอนช่วงตอนเที่ยงวันครับผมเที่ยงวันนี้ตอนเที่ยงวันนี้วันที่5สิงหาคม2563ครับผมตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ครับผม908รายนะครับ908รายนี้เป็นเคสนำเข้า4นะครับเคสนำเข้า4รายเคสชุมชนก็4รายครับชุมชน4รายใน4รายนี้เป็นคนสิงคโปร์3รายครับแล้วก็1รายเป็นผู้ถือบัตรเอสพาสครับผมและที่เหลือก็เป็นเคสในหอพักครับเคสในหอพักก็900รายครับผมสำหรับวันนี้ครับก็อย่างที่ผมเกริ่นแต่ตอนแรกนะครับยอดผู้ติดเชื้อช่วงนี้ระยะนี้จะตรวจเยอะครับผมก็สาธารณสุขสิงคโปร์จะเร่งตรวจเยอะพยายามเน้นหนักในที่ทำงานที่ว่าหอพักคนงานที่ว่ามียอดผู้ติดเชื้อเยอะครับผมพยายามจะตรวจให้ครบแล้วก็ส่งออกไปติดโควิดแล้วก็กักตัว14วันอะไรตามกำหนดแล้วค่อยกลับมาครับใครมีอาการแบบว่ามีผลเป็นบวกหรือว่าเป็นโพซิทีฟก็อาจจะได้เข้าศูนย์เข้าอะไรต่อตามขั้นตอนครับอาสาแต่ว่าถ้าเป็นผลเป็นในเชิงลบเป็นในกระติบก็อาจจะได้กลับมาเร็วกว่ากำหนดหรือว่าเลื่อนไปบ้าง 2-3 วันครับก็แล้วแต่สถานการณ์ที่พักที่จะว่ารองรับที่จะกลับมาด้วยครับผมว่าเตรียมความพร้อมได้แค่ไหนโอเคนะครับตามนี้แล้วก็เรามาดูยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์ครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์ก็เราอัปเดตเมื่อวานนี้ 53,346 รายครับผม 53,346 รายบวกเคสใหม่วันนี้เข้าไปครับ908รายครับผมก็เป็นยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดตอนนี้ครับถึงณตอนนี้ถึงวันนี้นะครับ54,254 รายครับผม 54,254 รายครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในสิงคโปร์นะครับแล้วก็ที่รักษาหายยืนยันได้ออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับรวมยอดทั้งหมดถึงอัปเดตตอนเมื่อคืนวันที่4ที่ผ่านมาครับผมเพราะว่ายอดออกจากโรงพยาบาลวันนี้ยังไม่ได้อัปเดตนะครับนี่อัปเดตเมื่อคืนวันที่4ที่ผ่านมาครับผมอยู่ที่ยอดที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาล 47,454 รายนะครับ 47,454 รายได้รับการยืนยันรักษาหายออกจากโรงพยาบาลครับผมแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตยังคงที่นะครับยอดผู้เสียชีวิตยังไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มนะครับยังเป็นยอดผู้เสียชีวิต27รายเท่าเดิมครับผมครับตามรายละเอียดก็มีเท่านี้นะครับครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือวันต่อๆไปครับผมสวัสดีครับผม